สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในวิชาอาร์เทศึกษานะครับก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาเรื่องราวสาระในเรื่องของ3เสาหลักอาเซียนนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าซึ่งวิชาอาเซียนนั้นเป็นวิชาค่อนข้างที่จะต้องใช้ในเรื่องของความจำมากนะครับเพราะว่าเวลาการตอบนั้นค่อนข้างที่จะกำหนดในเรื่องของคำตอบนะครับตรงนี้ไม่เหมือนกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับคือจะเป็นลักษณะการตอบคือวิถีชีวิตประจำวันอยู่แล้วครูปิ่นก็เลยมีการเน้นในเรื่องของวิชาอาเซียนกันนะครับตรงนี้วันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของ3เสาหลักอาเซียนนะครับก็คือคอมมูนิตี้นะครับก็คือจุดประสงค์การรวมกลุ่มในครั้งนี้เรามีจุดประสงค์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีการแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับประชาคมเศรษฐกิจและสุดท้ายประชาคมในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เห็นแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าแบ่งเป็นลักษณะของ3เสาหลักนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละเสาหลักนั้นมีขอบข่ายอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการกำเนิดก่อนนะครับตรงนี้ก็ซึ่งเป็นพื้นฐานและครูปิงจะต้องสอนตลอดเลยนะครับตัวนี้ก็อันดับแรกเลยนะครับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้ก็คือชื่อเต็มๆนะครับก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าอาเซียนนั่นเองนะครับมีการจัดตั้งหรือทำปฏิญญาร่วมกันนะครับปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพนี่แหละครับวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นั่นเองนะครับจำดีๆนะครับที่วังสลันลมในกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะครับก็คือที่กรุงเทพนั่นเองก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าประเทศที่เริ่มแรกเลยนะครับนักเรียนยังจำได้หรือเปล่าครับว่ามีประเทศอะไรกันบ้างนะครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยนะครับที่นักเรียนเห็นอยู่2ฉบับตรงนี้ก็คือปฏิญญาร่วมกันนะครับในก็คือ5ประเทศนั่นเองนะครับในส่วนตรงแรกต่อมานะครับเราก็มาดูกันว่าที่เราออกสอบอยู่บ่อยครั้งนะครับก็โดยเฉพาะในเรื่องของตราสัญลักษณ์นะครับก็คือความหมายของสีนั่นเองนะครับแต่ละสีก็มีความหมายโดยเฉพาะนะครับตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะครับข้อสอบอาจจะมีการถามย้อนกลับนะครับเช่นสันติภาพและความมั่นคงถูกแทนด้วยสีอะไรนะครับในตราอาเซียนนั่นเองก็คือสีน้ำเงินนะครับโดยทั่วไปอาจจะถามว่าสีน้ำเงินในสัญลักษณ์ของอาเซียนนั้นหมายความว่าอะไรนะครับอันนี้ก็มีการถามย้อนไปย้อนมานะครับตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ในคำตอบหรือคำถามหลายๆคำถามได้นะครับอย่างเช่นความกล้าหาญในตราสัญลักษณ์อาเซียนคือสีอะไรนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินคำถามนี้นะครับก็คืออาจจะต้องมาศึกษาเป็นสีแดงนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคำขวัญ นะครับก็จะเห็นว่าหนึ่งคำขวัญของอาเซียนคือวิสัยทัศน์เดียวหรืออัตลักษณ์เดียวหรือประชาคมเดียวนะครับหรือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนั่นเองนะครับ1 vision 1 identity 1 community นั่นเองนะครับในส่วนของประเทศกันบ้าง นะครับจริงๆแล้วครูปิงก็ได้บอกกันหลายครั้งเลยนะครับเวลาที่เราเจอข้อสอบนะครับก็มีการถามย้อนกลับไปย้อนกลับมาเช่นเดิมนะครับเช่นฟิลิปปินส์นั้นเมืองหลวงชื่อว่ากรุงมะนิลานะครับกรุงเทพก็คือประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนเมียนมาก็คือเนปิดอร์เวียดนามกรุงฮานอยนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะก็เป็นประเทศที่มีการออกคำถามบ่อยมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ใดนะครับก็คือกรุงจาการ์ตานั่นเองนะครับหรือประเทศใดบ้างเป็นหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะนะครับในส่วนของถ้าเราจะพูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกครับอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหรือฟิลิปปินส์ก็ตามนะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับก็เป็นประเทศนี้ลักษณะเป็นหมู่เกาะนั่นเองนะครับและก็คำถามที่จะถามอีกนะครับเช่นพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็คือกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียและอินโดนีเซียนั้นก็มีหมู่เกาะมากที่สุดด้วยนะครับตรงนี้ต่อมานะครับก็เป็นลักษณะคำภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับก็คืออาเซียนหรือย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations นะครับหรือ
ชื่อแก๊งนี้เลยนะครับเต็มๆว่าคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรามาดู3เสาหลักกันบ้างนะครับอย่างที่ครูปิงบอกมาในช่วงต้นนะครับก็คือจะมีการแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับจริงๆแล้วแต่ละประชาคมก็มีความหมายของตัวประชาคมเองนะครับอย่างเช่นการเมืองความมั่นคงก็เพราะว่าในปัจจุบันนะครับเราจะประสบปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดผู้ร้ายข้ามแดนการค้ามนุษย์ต่างๆซึ่งในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้มันมีอยู่ในทุกประเทศฉะนั้นแต่ละประเทศนั้นก็ต้องหาข้อความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของการค้ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้มากเลยนะครับค้าแรงงานเป็นต้นนะครับด้านเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็จะเป็นในเรื่องของการค้าขายใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนเงินทุนหมุนเวียนต่างๆนะครับประชาคมสังคมวัฒนธรรมก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนั้นก็จะมีวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราแต่ละประเทศนั้นจะต้องศึกษาในเรื่องระบบกลไกวิถีชีวิตของในแต่ละประเทศนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั่นเองนะครับบางคนอาจจะงงว่านักเรียนบางท่านแบบสามเสามันคืออะไรนะครับสามเสาเปรียบเสมือนบ้านครับบ้านสิ่งที่สำคัญบ้านจะอยู่ได้นะครับก็คือต้องมีเสาที่แข็งแรงตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนเสานะครับที่คอยที่จะเป็นหลักให้อาเซียนแล้วก็อาจจะมองอีกด้านหนึ่งคือมันอาจจะเป็นลักษณะของจุดประสงค์เป้าประสงค์ว่าเราจะทำไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมเนี่ยให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆร่วมกันนะครับประชาคมนะครับการเมืองความมั่นคงอาเซียนนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองนะครับก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าการเมืองความมั่นคงเนี่ยก็จะรวมไปถึงในเรื่องของการประกาศนโยบายการลงทุนภายในประเทศหรือการสนับสนุนการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ต้องอาศัยในเรื่องของการเมืองตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ1ใน3เสาหลักนะครับที่มีการเน้นการรวมกลุ่มนะครับสร้างความมั่นใจเสถียรภาพรวมไปถึงในเรื่องของสันติภาพในภูมิภาคนะครับก็เพราะว่าให้ประชาชนในอาเซียนนั้นต่างที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็ปราศจากเรื่องภัยคุกคามทางด้านของทางทหารนะครับแล้วก็คุกคามในเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ละประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับก็ซึ่งเป็นต้องมีการประชุมเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับว่าต้องหาแนวทางออกร่วมกันนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบทบาทของอาเซียนนะครับที่เป็นวิกฤตการณ์ในเมียนมานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเมียนมาเองนะครับก็มีในเรื่องของการประท้วงมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับก็ทำให้เกิดการประท้วงแล้วก็เกิดการทำลายเกิดทำลักษณะของเกิดความรุนแรงภายในประเทศนะครับในส่วนตรงนี้ก็อาเซียนนะครับก็มีการรวมกลุ่มก็9ประเทศนั่นแหละครับหาข้อหาลือทำฉันทามติร่วมกันนะครับแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอถึง5ข้อนะครับในการที่จะช่วยผ่อนปลนนะครับแล้วก็แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาของเมียนมาเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้เรามาดูต่อมาครับ AEC นะครับ ASEAN Economic Community นะครับก็จะเป็นในส่วนของการค้าขายในส่วนของอาเซียนการทำ AFTA หรือ AFTA นั่นแหละครับคือเขตการค้าเสรีร่วมกันอย่างเช่นถ้าบอกว่าใครไข่ม้าค้าคาวัวค้าใช่ไหมครับก็คือภายใต้กรอบกฎกติการ่วมกันนะครับสามารถขายสินค้าไหลเวียนเงินทุนต่างๆแรงงานต่างๆได้นะครับตรงนี้ประชาคมเศรษฐกิจนะครับเห็นไหมครับว่าอาเซียนนะครับก็เรียกว่า AEC นะครับ ASEAN Economic Community นะครับเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะครับภายในเขตอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการต่อรองทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับมีการนำเข้าสินค้าหรือการไหลเวียนสินค้านะครับตรงนี้จะมีการเริ่มใช้ในปีพุทธศักราช2558นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีนะครับเพราะว่า
หลายๆประเทศก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันนะครับก็มีการไหลเวียนในเรื่องของสินค้าอย่างเสรีนะครับหรือเรื่องของเงินทุนต่างๆด้วยนะครับการไหลเวียนแรงงานก็จะมีอาชีพของอาเซียนนะครับก็ที่มีการรองรับนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของวิศวกรทันตแพทย์นะครับหรือนักสำรวจหรือการบริการการท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือทันตแพทย์ที่รักษาฟันนะครับตรงนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อาเซียนต้องการนะครับไหลเวียนการบริการได้อย่างเสรีนะครับตรงนี้มาดูความหมายของคำว่าประชาคมบ้างดีกว่านะครับของอาเซียนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสังคมโลกเรามักจะเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่เสมอโดยประเทศที่อยู่ในโซนเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันนะครับอย่างเช่นอาหารการกินอย่างเงี้ยอย่างโดยส่วนตัวนะครับคุณปิงก็ชอบอาหารของประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับซึ่งเราเรียกประเทศไทยเราเรียกว่าห่อหมกใช่มั้ยที่กัมพูชาก็คืออาหม็อกซึ่งเป็นอาหารใกล้เคียงกันมากก็เพราะว่าเขามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับเห็นไหมครับว่าการศึกษาวัฒนธรรมร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของประเทศของที่เราต้องการที่จะเข้าไปศึกษานะครับตรงนี้หรือการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็สู่ความก้าวหน้าความสำเร็จต่างๆสามารถที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆได้ร่วมกันก่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกันนะครับสำหรับในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าอาเซียนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็อาเซียนก็ยังมีความร่วมมือที่เราจะบอกเลยว่าเป็นในเรื่องของความปลอดภัยดีกว่านะครับก็คืออาเซียนมีการจัดตั้งศูนย์ในเรื่องของการประสานงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็เพราะว่าภัยพิบัติตรงนี้หลายๆประเทศนะครับก็มักจะโดนประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอย่างล่าสุดนะครับมีแผ่นดินไหวในมหาสมุทรนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดขึ้นสึนามิที่ประเทศตองกานั่นเองนะครับก็หลายๆประเทศก็ต้องมีการร่วมมือกันนะครับช่วยกันแก้ไขนะครับจริงๆแล้วภัยธรรมชาติไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้นะครับเราเพียงแต่ที่จะทำการตั้งรับนะครับเตรียมการที่จะทำให้การความสูญเสียนั้นมากและให้มันลดลงนะครับในส่วนตรงนี้ก็หลายๆประเทศก็ให้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัตินะครับในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆหรือภัยทางทะเลนะครับเพราะว่าในโดยเฉพาะในอินโดนีเซียหรือประเทศอินโดนีเซียนะครับตั้งอยู่ในเราเรียกว่าวงแหวนไฟหรือ Ring of Fire นั่นเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับก่อให้เกิดคลื่นสึนามิค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับตรงนี้ต่อมาครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับจริงๆก็อย่างที่ได้บอกไปว่าการศึกษาจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่อยู่ต้องอยู่ห้องเรียนนะครับสามารถที่จะออกไปเปิดโลกทัศน์กว้างนะครับแล้วก็อาจจะไปมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ดูในเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าเพราะว่าแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าฝนของอินโดนีเซียนะครับหรือป่าบ้านเราส่วนนี้เองนะหรือเช่นทุ่งใหญ่นเรศวรมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถที่จะเกิดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับในส่วนของความว่าเยาวชนนะครับจริงๆแล้วก็จะมีพันธมิตรประเทศหนึ่งนะครับที่น่ารักมากก็คืออาจจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของเยาวชนเป็นอย่างมากมีการทุ่มงบนะครับต่างๆเพื่อมาพัฒนาในเรื่องของเยาวชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยครับก็จบลงไปแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานนะครับของอาเซียนนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องของสังคมนะครับตรงนี้ก็ได้เวลานะครับวันนี้ครูปิงขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ